วยงานด้านสิ่งแวดล้อม2แห่งได้ออกรายงานใหม่นะคะเตือนว่าในอีก28ปีข้างหน้าจะเกิดไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นอีก 30% ค่ะรายงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและกริดอาร์เรนดอลกลุ่มสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่หวังผลกำไรในนอร์เวย์เตือนว่าการที่พื้นที่ป่าพลุของอินโดนีเซียป่าไม้ในแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ชุ่มน้ำในอาร์เจนตินาขนาดกว้างใหญ่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าที่รุนแรงบ่งบอกถึงการเผชิญไฟป่าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะโดยคาดการณ์ว่าจะเกิดไฟป่าที่รุนแรงเพิ่มขึ้น 30% ภายใน28ปีข้างหน้าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งและเกษตรกรที่ตัดไม้ทำลายป่านอกจากนี้อากาศที่เคยเย็นชื้นในเวลากลางคืนซึ่งช่วยในการดับเพลิงก็หายไปอย่างช้าๆนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้ไฟได้อย่างยากขึ้นค่ะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหนื่อยล้าไม่ได้พักผ่อนจึงไม่สามารถจัดการและวางแผนดับเพลิงได้ดีนักส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะมีรายงานเกิดหิมะตกกระหน่ำพื้นที่ทางภาคเหนือและบริเวณชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในช่วง2วันที่ผ่านมาสร้างปัญหาอย่างมากให้แก่รถไฟและเครื่องบินในเขตยูซาวะจังหวัดนิงาตะรถยนต์หลายคันต้องจอดอยู่ริมทางและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนที่หนาถึง2เมตรอย่างที่เห็นนะคะเช่นเดียวกับป้ายสัญญาณตามท้องถนนเหมือนกันขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บกวาดหิมะเพื่อเปิดทางให้ยวดยานได้กลับมาสัญจรอีกครั้งที่เมืองซัปโปโรก็ต้องระงับบริการรถไฟประมาณ 1,100 เที่ยวประชาชนกว่า 150,000 คนได้รับผลกระทบหรือติดค้างเพราะพายุหิมะค่ะส่วนที่สนามบินชิโตเซแห่งใหม่ในเมืองซัปโปโรก็ปิดทำการชั่วคราวนะคะเนื่องจากหิมะตกหนักเป็นประวัติการวัดความสูงได้มากกว่า110เซนติเมตรและต้องยกเลิกเที่ยวบิน202เที่ยวทั่วเกาะฮอกไกโดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอิชิกาวะก็ยกเลิกเที่ยวบินและรถไฟล่าช้าเพราะหิมะตกหนักเช่นกันค่ะไปต่อที่โบลิเวียนะคะฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มในรัฐทารีนฮาฆ่าชีวิตประชาชนไปอย่างน้อย2คนและยังมีผู้สูญหายอีก8คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงเดินหน้าค้นหาตามดินโคลนและก็เศษซากปรักหักพังต่างๆในเขตเทศบาลเอ็นเดรริออสทางตอนใต้ของประเทศค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประชาชนอย่างน้อย500ครอบครัวได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่มครั้งนี้นะคะและกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างหมดหวังพร้อมๆกับการเก็บทรัพย์สินมีค่าบางส่วนของพวกเขาทั้งนี้ในโบลิเวียฤดูฝนประจำปีจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนและสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ